สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่5มีนาคมพุทธศักราช2อ6 7ยค่ะอยู่กับคุณก้อกิติชัยไพโรชยากุลและดิฉันกิติมาธารารัตนาคุลค่ะควันนี้มีประเด็นข่าวน่าสนใจหลายเรื่องนะครับที่พี่พิมพ์หัวเราะอยู่เนี่ยก่อนเข้ารายการคุยกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงหัวค่ำเมื่อวานต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันนี้ยังไม่จบนะคือเป็นม้วนเดียวรอบเดียวไม่ใช่ว่าแบบเกิดเหตตุกก่่่อนววคยยาามมช เป็นสาวสองที่มีเรื่องกันและเป็นสาวสองที่ข้ามถิ่นมามีเรื่องกับสาว,ส,าวสองสาวสองเจ้าบ้านอย่างไทยเรารยอมไม่ได้สิคะ,ะเพื่อเราโดนทำร้ายไม่พอยังโพสต์คลิปในลักษณะเยาะเย้ยถากถางค,คุณผู้ชมคะสนุกตั้งแต่ตอนแต่งหน้าละ,ะช่างแต่งหน้าให้บอพี่คะไปดูได้คะ่ะหนูแชร์ในเฟซบุ๊กนะ,ค,ะครับ ที่หลายคนเรียกกันว่า4มีนาะคมวันกระเทยพันศึกนะเดี๋ยวมีเวลามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันในช่วงเบรกสุดท้าย <c oughs> คุณผู้ชมอยาก<อ>แลกเปลี่ยนประเด็นนี้หรือไม่อยา่างไรส่งข้อความเข้ามาได้ในเพจเนสวันนะครับนอกจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยเมื่อวานนี้หลายเหตุการณ์นะนายกเนี่ยเดินทางไปที่ออสเตรเลียภาพล่าสุดเพื่ออัปโหลด ในโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กเมื่อ10กว่านาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับอ,อันก็เป็นภาพแต่งตัวจะไปพบปะกับผู้ผู้ประกอบการเอกชนของทางออสเตรเลียเขานะคาส่งภาพมาและหารวงหารืออะไรกันเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงแล้วก็ที่นายกพูดให้สัมภาษณ์ก่อนไปเมื่อวานนี้หลายเรื่องอในการพูดถึงกรณีพิพาทระหว่าง2กระทรวงทศกับกระทรวงเกษตรเรื่อง<ฆ>ที่ดินอุทยานกับสปรกรนะเมื่อวานเขาปิดห้องเคลียร์กัน ทุกคนดูเหมือนจะพยายามจบแต่ทางคุณชัยวัตรลิมิทิกอักษรก็ดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆนะครับก็บโดนฟ้องอ่ัคุณโก้โดยหลักก็คือเรื่องของข้อพิพาททางที่ดินเนี่ยเดี๋ยวจะรอวันแมปให้เรียบร้อย เรื่องของประเด็นที่เขาใหญ่จะมีกรรมการกลางเหรือยังไงเข้าไปเป็นกรรมการตัดสินที่เกี่ยวข้องนะแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นเหมือนที่รัฐมนตรีบอกก่อนหน้าน,นี้แหละพื้นที่แนวกันชนน่งจริงมันไม่มีหรอกแต่เขาก็บอกก็จะเว้นไว้เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายก็จะไม่มีการจับสารให้กับกเกษตรกรนะครับแต่คุณชวัตบ,บอกว่าส่วนคดีความเนี่ยมันจบแบบหล่อๆไม่ได้ไม่ใครก็ใครก็ต้องมีคนผิดถ้าสปกไม่ผิดเขาก็ต้องผิดจะสู้กันไปจะจบแบบไม่มีคนผิดไม่ได้ ในขณะที่ทางสปกเองบอกช่างหัวมันเถอะผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเพาะไม่รู้สปกรจะโดนไงคุณโก้ไม่รู้คือเอาให้ดูอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเกิดใครที่ดูแนวโน้มว่าแบบมันอาจจะแบบเข้าข่ายผิดอืเขาก็ต้องรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเถอะแต่แหล่งข่าวสปกรให้ข้อมูลกับอิสราเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกเลยนะว่าจะแยกเป็นสองประเด็นเรื่องของการวางแนวเขตถูกหรือผิดก็เรื่องหนึ่งเรื่องเจ้าหน้าที่ทําผิดก็เรื่องหนึ่ง เพราะมันต้องไปดูด้วยว่ามันไม่ใช่แค่แค่ไปปักหมุดเขตที่มันแบบอาจจะแบบไปซ้อนหรือไปทับหรือเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาแต่กเกษตรกรตัวจริงหรือเปล่าที่ได้ที่สอบประกอบไปประเด็นนี้ก็ต้องพูดถึงด้วยถูกไหมคะใช่ไอตรงนี้ต่างหากที่หลายคนมองว่าส่วนใหญ่นะพอให้ไปปึ๊บว่าไม่ใช่กเกษตรกรตัวจริงก็ดีหรืออาจจะเป็นตัวจริงแต่เอาไปเอาไปเปลี่ยนมือหรือไม่อะไรยังไงได้ตามเขาตอบ,บไหม เรื่องที่ดินก็ยังเป็นประเด็นอยู่ที่ภูเก็ตเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ทราบกรณีเดวิดเนี่ยเมื่อวานนี้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะมีตั้งแต่ไปตรวจปางช้างมีการไปตรวจเรื่องของผลประกอบการของบริษัทของมูลนิธิเนี่ยกำไรเท่าไรอะไรอย่างใดเดี๋ยวมาไล่เรียงตัวเลขกันแล้วก็จะไปดูเรื่องของการเพิกถอนวีซ่าคือเจ้าตัวเนี่ยเป็นตัวตึงภูเก็ตเหมือนกันนะครับที่เขาไปเอาคลิปเอาภาพเอาอะไรมาให้ดูก็ ไม่เขาไม่ต้องแปลกใจทําไมภรรยาเดวิดถึงได้บอกว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะคือนอกจากลูกเป็นตํารวจลูกเลี้ยงให้ลูกติดเขาเนี่ยเป็นตํารวจแล้วเนี่ยรู้จักระดับนั่นระดับโน้นระดับนี่มันก็มีภาพเดวิดไปกินข um ้าวกินวายเออชนแก้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบก็รู้จักตํารวจออกมาปฏิเสธละไม่ได้กินหรอบอกบอกไม่ได้ช่วยเหลือกันเพื่อนชวนไปนู่นนั่นนี่ ก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันแต่พอตรสั่งเข้มลงมาแล้วแต่จะได้แค่ไหนว่ากันจะมีใครกล้าบอกใช่ครับผมเป็นมาเฟียครับผมคุ้มครองเดวิดและภรรยาของเขาครับมีใครตอบอย่างนี้อยู่แล้วคุณนะรวมไปถึงค่ะเมื่อวานที่เดือดมากก็คือเรื่องคุณยิ่งรักชินวัตรหลายคนนี่คือแบบมองย้อนภาพกลับไปว่าเอาล่ะเตรียมต้อนรับคุณยิ่งรักชินวัตรกลับบ้านพอศนี้แล้วจ้ะน่าจะปีนี้ละจ้ะแต่คุณยิ่งรักไม่แก่ไม่ป่วยนะ เขาก็มีวิเขาก็มีอภินิหารช่วยมันก็นั่นแหละก็คือถ้าจะช่วยเรนขนาดนี้คุมขังนอกเรือนจําระเบียบมีอยู่แล้วอืกลับมาก็ป่วยหนักไงไม่ไม่ต้องป่วยด้วยระเบียบคุมขังนอกเรือนจําเลยคือเอาให้โดนด่าน้อยกว่านี้หน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยกลับมาจะแบบพันทั้งตัวมาใช่ไหมคะแล้วกาแบบต้องไปนอนชั้น14ใไหนไหนก็จะทําชั้นนั้นให้มันเป็นชั้นประวัติศาสตร์ละไปนอนชั้น14จ้ะแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยอยู่เหมือนคุณทักษิณเลยป่วยให้หนักป่วยให้วิกฤต แล้วก็มาพักโทษคือถ้าไม่อยากโดนด่านหนักกว่านี้โทษคุณยิ่งรักแค่ห้าปีเองคุณก็ใช่ใช่ใช่ห้าปีนี่คือยังไม่รวมว่าถ้าสมมติจะขอพระราชทานอภัยโทษณจะได้รับอะไรยังไงอันนั้นเราไม่ก้าวล่วงนะคะแต่คุณทักษิณเนี่ยเหลือจากแปดปีหรือหนึ่งปีจากการได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเขาวางแนวทางมาไว้หมดแล้วเพราะอะไรกําลังพูดถึงก่อนหน้านี้เนี่ยกรณีคุณทวินเปลี่ยนสี คุณยิ่งรักก็ชนะคดีน,นี้และอันนี้เป็นกรณีสดสด,สดร้อนๆเลยก็คือรถโชว์เรียนจำได้ว่าเรียน,นํำสกู๊ปข่าวนี้มันนานมากนะคุณโ<อ>กดูว่าแบบตอนนั้น1ดูว่า2พี่น้องทักษิณยิ่งรักเนี่ยเหลือคดีอะไรบ้าง<อ><อ>หลังจากนั้นปุ๊บเอาละคดีเนี้เข้าสู่ศาลแล้วก็ดูว่าแบบใคร ทำอะไระพฤติกรรมเป็นยังไงและลักษณะความผิดเป็นอย่างไรบ้างครับข้อกล่าวหาคือปาการไปว่าจ้างเอกชนไทยเนี่ยหให้ไปนำโครงการรถโชว์2.2ล้านล้านในต่างประเทศนะคือการทำตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมใดๆเลยแล้วก็ว่าเอ๊ะไปล็อกสเปคบริษัท ที่เอามาทํารถโชว์ที่มีความใกล้ชิดกันหรือไม่อย่างไรครับแต่ว่าในรายละเอียดคาพิพากษาเมื่อวานที่น่าสนใจคือบอกว่าหลังจากเกิดการรัฐประหารเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบโครงการนี้แล้วก็เจอว่ามันก็อย่างที่บอกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีความเสียหายนะสุดท้ายก็เลยเมื่อวานมติเอกฉันด้วยนะครับ90ยกทั้งหมดเลยไม่มีใครผิดเลยคือมันก็ก็ฟังได้นะคุณก็ออันนี้เข้าใจได้แต่ว่าหลายคนมองว่าไปไกลโซเชียลไปไกลเพราะฉะนั้นแบบเราอาจจะ มอกไม่เหมือนคนอื่นก็ได้นะคุณผู้ชมนะอันนี้ต้องบอกล่วงหน้าก่อนฝานาอาจจะมองว่าในเมื่อความผิดมันยังไม่เกิดขึ้นแต่เอาล่ะที่ฝาน,นะคะตอนแรกจะมาบอกว่าเฮ้ยศาลไปก้าวไก่ไม่ได้ไม่ใช่ศาลอธิบายว่ารัฐบาลทําโครงการฝานไม่ก้าวไก่แต่ทีเนี้ยถ้ามันลักษณะที่ว่าเอะอาจจะเกิดความผิดหรือไม่ ศาลมีอำนาจในการยับยั้งหรือตีความได้แต่ศาลท่านก็เห็นแล้วว่ายังไม่ได้มีการทําให้เกิดความเสียหายใดๆขึ้นแล้วก็พิสูจน์เจตนาไม่ได้ว่าล็อกสเปคบริษัทเอกชนสองแห่งคือมติชนกับสยามสปอร์ตฟินิเคทนะคะก็หลายคนก็เลยบอกว่ากลับมาเถอะคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์ไม่มีคดีแล้วนะมีแต่หนีหนีคุกอันเดียวเลยอ่าเพราะเพิกถอนหมายจับไปแล้วเอามาถึงว่าคดีที่อยู่ในการพิจารณาไม่มีละใช่มีแต่คดีจำนำข้าว บุญทรงคงบอกว่ามาเถอะพี่รอหนูอยู่นะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงรายละเอียดกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้เปิดรายการด้วยเรื่องดีๆกันก่อนนะไม่ไม่ใช่เรื่องของกระเทยไทยนะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวกูเบ็นๆอายพาไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่กันก่อนนะครับที่มีการอัญเชิญพระรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรพระมกัลานะสองอรสาวกเนี่ยจาก กรุงเทพมหานครน,นะครับเมื่อวานช่วงเช้าเช้าเนี่ยอันเชิดออกมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วก็นําไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปถึงช่วงเย็นนะ17นาฬิกาที่เชียงใหม่เองมีการจัดรียวขบวนอันเชิญนะครับเป็นเครื่องศักการะล้านนาขบวนช่างฟ้อนพื้นเมืองขบวนธงชาติไทยธงชาติอินเดียธงธรรมจกักรธงฉับพันรังสีนะครับ ขบวนรถบุรสบกเปะดสถานพระรมสารีริกธาตุและผ่านพระอรหันตธาตุขบวนเสริมพระเกียรติเคลื่อนขบวนจากบริเวณประตูช้างคำไปยัง,หอ,ห,ง,อยห,งอหอคำหลวงที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีการอัญเชิญขึ้นสู่มณฑปเปะดสถานหอคำหลวงให้ประชาชนได้เริ่มต้นสักการะกันในวันนี้นะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่8มีนาคมระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกา ตามภาพที่ทุกคุณผู้ชมเห็นนะครับในระหว่างพิธีอัญเชิญก็จะเป็นตัวแทนจากประเทศอินเดียนะ uh huh. เป็นคนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอรหันตธาตุนะครับสำหรับขั้นตอนการเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุที่เชียงใหม่ประชาสัมพันธ์นะครับจุดจอดรถมี2จุดด้วยกัน ลานจอดรถอุทยานหลวงราชพฤกษ์เนี่ยรองรับ700คันแล้วก็ที่จอดรถของคณะสัตวแพทย์ของแล้วก็คณะ,กะเกษตรของมัธยารัยเชียงใหม่นะครับจอดได้1,500คันก็จะมีรถรับส่งอำนวยความสะดวกให้การเข้าไปสักการะเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับจุดจอดรถ2จุดมีรถรางรถรับส่งบริการถึงบริเวณประตูช้างคำ้ำช่วง 8โมงเช้าถึง18นาฬิกาอันนี้ขาเข้าแล้วก็ขาออกก็ให้บริการ8โมงเช้าถึง21นาฬิกาถึง3ทุ่มนะครับเ,เขามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยคือเปิดให้สาสนิกชนเข้าสักการะโดยไม่ต้องรับบัตรคิวแล้ว<า>ตอนแรกขาที่ออกมาเนี่ยคือเขาจะแบ่งเป็นรอบครึ่งเช้า,า3,000คนครึ่งบ่าย3,000คนรับบ,บัตรคิวกันก่อนแต่ว่าล่าสุดตามรายงานที่ได้มาคือไม่ต้องรับบัตรคิวแล้วนะครับสักการะได้ช่วงเช้าถึง18นาฬิกา แล้วในช่วง18นาฬิกาจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์จะหยุดให้เข้าสักการะและจะให้เข้าอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์จนถึงช่วง3ทุ่มนะครับการเดินขึ้นไปสักการะพระรมรสารีริกธาตุเนี่ยเจ้าที่จะให้ขึ้นไปบนชานพักชั้นที่1ของหอคำหลวง แล้วก็ให้ไหว้หนึ่งครั้งไม่ต้องกราบนะครับาอคำหลวงนั้นจะแบ่งแบ่งพื้นที่เป็น3ชั้นด้วยกันชั้นบนสุดจะมีการปริดสถานพระบรมรสรีกธาตุบน,าาษาษาบ,นบนดบในห้องปรับแสงปรับอุณหภ,ภูมิจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ตลอด24ชั่วโมงนะครับประชาชนห้ามขึ้นไปบนนี้เลยนะ uh huh. แล้วก็จะมีช่างภาพที่คนได้รับอนุญาตสามารถขึ้นไปได้เท่านั้นชั้นที่2เนี่ยสำหรับพระพิสุสามเณรผู้ประกอบพิธีนะครับชั้นที่3สาําหรับประชาชนทั่วไปก็อย่างที่ปรชาสัมพันธ์ไปก็คือให้ไหว้หนึครั้งแล้วก็เดินวนหนึ่งรอบนะครับวนซ้ายระยะทางประมาณ300เมตรแล้วลงด้านขวาชั้นนี้สามารถกราบบนพรมแดงที่เตรียมไว้ให้ได้ และสามารถนําดอกไม้มาเองหรือว่าจะมารับดอกไม้ที่เจ้าหน้าที่เตรียมเอาไว้ก็ได้นะครับดอกไม้ทั้งหมดจะมีเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมนําไปประกอบพิธีอะไรต่อไปนะ,ะเมื่อเมื่อกลับสักการะเสร็จแล้วเนี่ยจิตอาสาพระราชทานจะแจกธรรมะพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนละหนึ่งฉบับนะครับธรรมนาวาวัง แจกทุกวันรวมทั้งสิ้น1นึ่งแสนฉบับด้วยกันโดยสาสนิกชนที่เดินขึ้นไปสักการะบนหอคำหลวงจะต้องเตรียมถุงสำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวน้ำดื่มร่มและก็หมวกไปเองเนื่องจากไม่มีบริการรับฝากของนะครับการแต่งกายงดการใส่สีดำสุภาพบุรุษแต่งกายชุดสุภาพสวมเสื้อและกางเกงสีขาวสีครีมหรือว่าสีอ่อนสุภาพสตรีสวมเสื้อและผ้าถุงหรือว่ากางเกงสีขาวหรือว่าสีครีมงดเว้นเสื้อแขนกุดเสื้อสายเดี่ยวและกระโปรงสั้นเหนือเขา่าและกางเกงขาส สำหรับาศาสนิกชนผู้พิการผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินขึ้นบันไดไปสักการะบนหอคำหลวงได้ ให้เดินเวียงพระศินาวัดร,รอบหอคาหลวงนะครับโดยพนมมือไหว้ระหว่างการเดินเวียนอุทยานหลวงราชพฤกษ์ก็จะมีจุดบริการผู้พิการผู้สูงอายุเบีเวณทางเข้าประตูช้างคาด้านขวามือและมีรถรางบริการไปจุดที่ใกล้ที่สุดด้านหน้าหอคาหลวงด้วยครับค่ะห้าถึงแปดเนาะอพอหลังจากนั้นปุ๊บก็จะอัญเชิญไปสักการะที่ จังหวัดอุบลราชธานีมันจะมีงานต้อนรับกันอย่างยิ่งใหญ่และสุดท้ายจะไปปิดที่ภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่นะคะคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าโอ้ยตอนเห็นประชาชนกรุงเทพไปสักการะก,กันเนี่ยตื้นตันแทนเพราะหลายท่านไม่ได้ไปหลายท่านเนี่ยจะใช้ เอาเป็นว่าแบบถ้าไปที่ภาคอีฟานเนี่ยใกล้ก็คือจะขับรถไปที่อีฟานนะคะอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะ,อะเอาล่ะก่อนจะไปดูว่าเมื่อวานตอนเช้านายกให้สัมภาษณ์อะไรผมพาไปอัปเดตล่าสุดใน Facebook คุณเศรษฐาทวีสินกันก่อนนะครับโพสต์ภาพมาเมื่อประมาณ20นาทีที่ผ่านมานะครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าที่ออสเตรเลียนะคุณเศรษฐาโพสต์ข้อความแบบนี้มีเวลาพักเบรกช่วงสั้นๆ ก่อนพบผู้นําหลายประเทศผมและทีมงานเลยออกมาเดินเยืดเส้นเยืดสายกันนิดหน่อยอากาศที่เมลเบิ้ลประมาณ15องศาผมเลยหยิบเอาผ้าเขามาที่ได้มาจากพี่น้องจังหวัดกาลสินตอนไปลงพื้นที่มาเป็นผ้าพันคอสีสวยเข้ากับสูตรตัวนี้พอดีเลยใช่ไหมครับแล้วก็ยังแวะไปที่ถุงเท้าอยู่ดีนะส่วนถุงเท้าน่ารักมากลายโคอาล,ล่า ทางพลเอกเดวิดเทอร์รี่ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียมอบให้ผมตอนที่ท่านไปเยือนเมืองไทยเมื่อเดือนที่แล้วมผมตั้งใจเอามาใส่ในวันที่ผมเยือนออสเตรเลียเลยนะครับก็เป็นภาพนายกเดินบรรยากาศสบายๆนะอ่ะอันนี้เห็นเห็นลายถุงเท้าไหมเป็นรูปโค<ข>อา <ขอ S 2> ล่านะครับแต่ว่าอันนี้โพสต์เมื่อประมาณ20ินาทีที่แล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนายกมีภารกิจแล้วนะก็เห็นว่าไปพบปะก,กับผู้บริหารรัฐเอกชนของทางออสเตรเลียเขาเรียบร้อยแล้วเข้าห้องประชุมอะไรกันไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เ,เ,งเาา<ข>องครับค่ะ เอาละแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเช้าเลยเนี่ยนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนจะไปร่วมภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเียสมัยพิเศษนะคะเพื่อฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ระหว่างวันที่4ถึง6มีนาคมค่ะนายกบอกว่าไปคุยหลายเรื่องเลยค่ะทั้งการพูดคุยแบบทวิ ทวิภาคีก็คือพูดคุยระหว่างสองประเทศกับผู้นําหลายประเทศนะคะก็จะมีการพูดคุยทั้งกับสมเด็จมหาบวรที่ปดีคุณมาเน็ตอันนี้เป็นนายกของกัมพูชาแล้วก็นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะคะทั้งนี้การหารือกับนยายกกัมพูชาค่ะมีคนจับตาดูคุณเศษฐาบอกหารือกันเรื่องเดิมคุณก็เรื่องอ,อะไรอะคะเรื่องที่คุยค้างกันอยู่ ไม่ว่าะจะเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้หลายคนก็ถามไทยกัมพูชาเดินทางไม่สะดวกหรอ <S <S ถ้าจะไม่สะดวกก็คือฝั่งช่องทางธรรมชาติาถูกไหมอันนี้เราก็แฟวท่านนายกอเพราะท่านบอกว่ามันยังมีบางเรื่องที่แบบเดินทางไปมาหาสู่กันยังไม่สะดวกนะ PM สองจุดห้าเพิ่งฟังข่าวมาสภาพัอื์ทำวิจัยมาแล้วปรากฏว่า คนไทยเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นเกือบ20%เราก็ยังอันนี้พูดตรงๆเราก็ยังฟันธงไม่ได้ว่า pm 2.5จะเป็นสาเหตุหลักหรือสาเหตุเสริมแต่มันมีผลทําวิจัยระยะยาวซึ่งทางการแพทย์เขาฟันธงลําบากแต่หลายคนบอกว่าตัวแปรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในช่วงไม่กี่ปีหลังหลักๆมันก็มีตัวเดียวนั่นแหละเรื่องของฝุ่นพิษใช่แล้วก็โอเคอโควิดอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่า หลักๆเลยเนี่ยจะบอกว่าไม่เกี่ยวเลยก็คงจะไม่ได้แต่จะให้ฝนทงไปเลยว่าใช่มันเกิดขึ้นจาก pm 2.5มันก็ดูจะเร็วไปและขาดเหตุผลในการสนับสนุนทางวิชาการเราใช้คํานี้นะคะแต่หลายคนก็มั่นใจคิดดูดิคุณก็นี่เวลาไม่กี่ปีเองนะเพิ่มขึ้น20%แล้วหลังจากนี้สู้ๆคนไทยเอาล่ะนอกจากนี้ค่ะมีการถามกันนะคะเรื่องพื้นที่นายกยุตใของพื้นที่ทับซ้อนเลย พื้นที่พิพาทก็แล้วกันได้คุยกันไหมก็ก็คงจะได้มีการพูดคุยกันส่วนการหารือกับนายกมาเลยจะคุยเรื่อง3จังหวัดชายแดนใต้การเปิดพรมแดนเรื่องการค้าขายโอเคแล้วก็การเดินทางมาเยือนออสเตรเลียเนี่ยถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของไทยขณะเดียวกันก็จะมีการพูดคุยกันด้านการศึกษาแล้วก็การกาะฟรด,ด้วยนักข่าวถามว่ามีคนไทยอยู่ในออสเตรเลียจํานวนมากจะขอให้เขามีการช่วยดูแลคนไทยในนี้ยังไงบ้างนายกบอกว่าก็คงจะต้องพูดคุยกันไปเรื่อย เสร็จแล้ว6มีนาคมเนี่ยจะไปเบอร์ลินเยอรมนีค่ะจะไปถึงช่วงเช้านะคะจะไปร่วมง,งาน ITB เบอร์ลิน2024ค่ะเป็นงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวขณะเดียวกันตอนบ่ายก็จะไปหาหรือกับผู้บริหารของบริษัท Volkswagen เกี่ยวกับการตั้งโรงงานที่จะมาตั้งที่ประเทศไทยจากนั้นจะไปปารีสค่ะคุณก็ไม่ได้ไปแฟชั่นวีคนะออตอนนี้เขามีแฟชั่นวีคอยู่ไปฝรั่งเศสไปพูดคุยกับน,นักธุรกิจฝรั่งเศสค่ะ จะไปหารือกับผู้บริหารบริษัท Airbus และผู้บริหารด้านแฟชั่นจะไปคุยกันเรื่องการแข่งฟอร์มูล่า one ที่จะมาแข่งที่เมืองไทยค่ะก็จะคุยหลายเรื่องอนะยกบอกตารางงานเต็มเลย11มีนาคมจะไปหารือกับ e m m a มานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสค่ะแบบทวิภาคี12มีนาคมไปดูนิทรรศการซึ่งเป็นการนำเมืองต่างๆมาโชว์โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานและโปรเจกต์ต่างๆโดยปี2568 เราจะไปนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับสนามบินและหลายอย่างที่ประเทศไทยกําลังทําอยู่จะได้เชิญนักลงทุนและชาวโลกมาให้ได้รับทราบว่าไทยกําลังดําเนินการด้านใดไปแล้วบ้างยังไม่จบแค่นั้น13มีนาคมจะกลับไปเยอรมนีอีกรอบค่ะไปหารือทวิภาคีกับนายฟรังวอลเทอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีสหพันธรัฐ ขอภัยค่ะประธานดิปดีฝากพันฝาทารณรัฐเยอรมน,นีนะคะแล้วจึงจะเดินทางกลับถึงไทย14มีนาคมเวลา16นาฬิกาค่ะก็จะมีการไปคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศเรัฐมนตรีพาณิชย์ของอเมริกานะคะซึ่งนายกบอกว่าไปครั้งนี้จะเอาของที่จะไปโปรโมตต่างประเทศด้วย เดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันจะปรโมทเรื่องอะไรแล้วก็จะไปคุยเรื่องวีซ่าเชงเก้นด้วยนะคะรวมถึงหารือ FTA ระหว่างไทยกับ E.U. ตรงนี้นายกบอกจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอนเพราะนายปานปรีรัฐมนตรีต่างประเทศยืนยันมาแล้วขณะเดียวกันนายปานปรีก็จะเดินทางไปหารือเรื่อง FTA กับออสเตรเลียต่อด,ด้วยก็เป็นเรื่องสำคัญทางการค้าเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะอีกเรื่องหนึ่ง นายกให้สัมภาษณ์ก่อนจะเดินทางไปใช่ปหคะถึงการหย่าฝึกระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือกระทรวงกรเกษตรกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังนายวินโรธทรัพย์ส่งสุขเลขาวสป,ปกรเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดกีกับนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรณีถอนย้ายหมุดสประกรที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้นายจตุพรบุรุษพัฒน์ ปรลัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นะจะประชุมภายในอะค่ะคือเขาประชุมกันแล้วแต่ว่าตอนที่ไปถามนายกเนี่ยเป็นก่อนที่เขาจะประชุมกันก็จะประชุมกันเป็นการภายในอันนี้ของทศนะจะเอาเรื่องที่ทํากินของประชาชนเป็นที่ตั้งเพราะเป็นเรื่องใหญ่และการทําเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะมีประเด็นเรื่องกฎหมายเรื่องพื้นที่ที่มันซ้อนกันที่ต้องเอาแผนที่ทหาร 1- ต่อสี่พันเป็นหลักตรงไหนเป็นป่าก็ต้องปล่อยให้เป็นป่า ไม่ไปก้าวก่ยอยู่แล้วนายกบอกว่าย้ําไปแล้วว่าทําอะไรต้องมีหลักการนะถ้าเกิดไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ผิดก็ไม่ทะเลาะกันทะเลาะกันก็ดีจะได้มีการชําระล้างนโยบายว่าถ้าเราทําถูกต้องทําดีก็จะได้หลุดไปต้องสอบถามกันให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นประชาชนจะไม่มีสิทธิในที่ดินทํากินสักทีและขอย้ําว่าต้องเอาความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้งจะจบศึกได้ไหมคะ นายกบอกไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาใหญ่อะไรแต่ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายครับนายกก็มองอันนี้ซึนก็ไม่ได้ว่านะแต่ว่านายกเคยสารวจไหมว่าที่ดินที่แบบได้รับไปเนี่ยมันเปลี่ยนมาแล้วกี่มือ,อมแล้วเป็นกเกษตรกรตัวจริงหรือเปล่าหรือต่อให้ยังไม่เปลี่ยนมาเนะี่ยที่ดินที่ยังไม่เคยถูกใช้ประโยชน์เนะี่ยเอาไปอ่อยอกสารสิทธิ์ให้กเกษตรกรไม่ได้นะอืมแล้วก็ยังมั่นใจส่วนนึงว่าส่วนเยอะด้วยนะคุณโก้ว่าอันนี้พี่น้องเกษตรกรยาโกรธก,กันนะคะ ไปเล่นแร,แร่แปรธาตุอ่ะ <ไป S 2> แล้วยิ่งนโยบายใหม่เนี่ยเปลี่ยนเป<อ>็นฉนดเพื่อการเกษตรเอาไปค้าประกงค้ำประกันได้นี่ฉนดสีเขียวแล้วไปกู้อะไรมาอย่างเงี้ยได้ดูไหมหรือบอกว่าเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเขาจะทําอะไรก็ไปเอื้อประโยชน์ให้เขาทั้งหมดอะเ,อเพื่ออะไรเพื่อคะแนนเสียงหรอแล้วมันเป็นการเสริมสร้างวินัยตรงไหนหรือเปล่าด้วยอ่ะ ก็พูดไปก็แบบออทั้งขึ้นทั้งล่องหรอคุณก็หแล้วคนทักเหมือนกันนะนายกทํางานเดินสายขนาดนี้เนี่ยเห็นใจอยากให้อยากให้ท่านนายก,กแบ่งเบาภาระหน้าที่บางอย่างออกมาเ,ออเปลี่ยนคอรมอครับรัฐปรีคลังเปลี่ยนเถอะจริงๆขอร้องโทษนะคะกลับมาอีกทีคือครึ่งเดือนใช่ป่ะคะสิบสแล้วประชมุมดิจิท a l วอลเล็ชุดใหญ่วันไหนคะประชุมกี่โมง จะนั่งเป็นประธานการประชุมไหมคะคือเกียวว่างเรื่องเศรษฐกิจไปเลยอะหลายคนบอกไม่ต้องรองงบา7 7ก็ได้เอา6-6ที่ค้างท่ออยู่เนี่ยไปเร่งรัดเบิกจ่ายเนี่ยรัฐตีคลังไม่อยู่เนี่ยรัฐตีช่วยก็อะไรก็ไม่รู้อะดิจิตอลวอลเล็อย่างเดียวคอยตอบคำถามเรื่องดิจิตอลอย่างเดียวประสบการณ์ยังน้อยจริงนะคุณจุลภาก็หนักใจนะ่นถงเชื่อคุณก็เพราะว่ามันมีข่าวมาคุณไม่เปิดชื่อเถอะคนดิเดต คนแรกที่ปเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยว่ากันว่าข้อต่อรองก็คือว่าถ้ามารับบทนี้แล้วอ่ะฉันใช้คำว่ารับบทนะต้องผลักดันที่ิท a l วอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทให้สำเร็จแบบเงื่อนไขตอนหาเสียงด้วยคแล้วมันมทำได้ไหมถูกไหมอ่ะอก็เลยปฏิเสธไปท้ายที่สุดก็ต้องเป็นคุณเศรษฐาแล้วดูคุณเศรษฐาดิพีอาอย่างเดียวไม่ได้ไงนายกไม่ได้มีหน้าที่พีไง แล้วมาควบคลังด้วยอ่ะไปกันใหญ่เลยแล้วตอน,นแรก <c oughs> มีข่าวว่าจะไปควบกะลาโหมด้วยอ่ะค่ะ แต่นายกไม่อยู่เขาก็ถือโอกาสปรับปรุงภูมิทัศน์ทำเนียบรัฐบาลนะครับต่เริ่มมาตั้งแต่วันที่3มีนาแล้วก็จะให้เสร็จก่อนนายกกลับมาภาพนี้อลังการเหมือนกันนะหรือสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าออกหมดเลยอ่าแล้วเป็นไรก็เดี๋ยวเขาจะเอาหญ่าใหม่ต้นไม้ใหม่ลงมั้งทีมงานดึงภาพขึ้นมาทันไหมอันนี้เหรอคะอ่าเนี่ยเนี่ยหรือแบบหรือจริงจังมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันจะเอาให้เสร็จก่อนนายกมาจะได้เรื่องได้ราวแค่ไหนใช้งบเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาตามกันรู้แล้ว ที่ไม่อยู่เนี่ยคือรอให้ปรับปรุงภมิทัศส์เนี่ยกลับมาคือเป็นโฮมจุ้ยใหม่ทำอะไรใหม่แต่เราก็ยังไม่รู้รายละเอียดเลยว่าจะเอาต้นไม้อะไรลงแล้วเขาเซลล์เขาไปเลือ <c oughs> ่อยคุณกอเอาอย่างไรก็ตามเ <c oughs> มื่อวานนี้ที่ตึกบัญชาการสองทำเนียบนะครับนัดเคลียร์ใจกัน <c oughs> เนื้อข่าวเนี่ยสามแน่กระดาษเต็มๆนะไปดูว่าแต่ละฝ่ายเขาพูดว่าอะไรบ้างแล้วกันนะครับมาตั้งแต่กระทรวงทศสในรั่ประชุมสภากรรมาติแาะสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรก็มาร่วมประชุมแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีการอ่อยเอกสารสิทธิ์ที่ดินสปกร4.01ที่หมูสีปักช่องโคราชเนี่ยระหว่างกระทรวงทรัพย์กับกระทรวงเกษตรใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนจะแถลงข่าวกันทั้ง2หน่วยงานนะเหมือนจะจบแต่ไม่จบ ทางปลัดทสคุณจรุพรบุรุษพัฒเนี่ยบอกว่าการประชุมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่จริงๆก็ไม่ค่อยเรียบร้อยทุกคนเสนอสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งสองกระทรวงมีเป้าหมายทางานเพื่อประชาชนในส่วนกระทรวงทรัพย์เนี่ยนอกจากดูแลป่าแล้วและทะเลแล้วบางส่วนเนี่ยก็ดูแลพื้นที่ของประชาชนเช่นเดียวกับกระทรวงเกษตรดูแลที่ทํากินวันนี้เราเอาข้อได้จริงมาคุยกันรวมไปถึงการบางแนวทางทํางานร่วมกัน ทางกระทรวงทรัพย์เสนอไปทางกระทรวงเกษตรจากนี้การอ,าอ่อยเอกสารสิทธิที่ดินทํากินสปกรจะใช้กรรมการจากก้าก้าหน่วยงานไปร่วมรับรองแนวเขตสําหรับพื้นที่ที่เป็นแนวกันชนหรือพื้นที่รอยต่อจะต้องมีการอนุรักษ์ไว้ถือเป็นนโยบายรัฐบาลจึงขอไว้เป็นข้อตกลงหรือว่า MOU ร่วมกันระหว่างสองกระทรวงพร้อมยืนยันจะทางานเต็มที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่ารวมไปถึงดูแลพื้นที่ทํากินพี่น้องประชาชน ขณะที่ปรัดกระทรวงเกษตรครับคุณประยุทธ์อินสกุลบอกพื้นที่กันชนเนี่ยจะไม่มีการนํามาจัดสรรไปที่ดินให้กับประชาชนสำหรับพื้นที่บริเวณอุทยานที่มีปัญหาที่เขาใหญ่ที่โคราชแล้วก็ปราจีนบุรีจะรอให้ทางกรรมการประเทที่ดินแห่งชาติจัดทำวันแมปให้แล้วเสร็จจนกว่าจะได้ข้อยุติใน2เดือนนี้หากกรรมการชุดดังกล่าวมีข้อสรุปอย่างไร2กระทรวงยึดตามนั้น แย่าไก็ตามหากพื้นที่สาประกรเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์หรือว่าเป็นที่อยู่สัตว์ป่าหากจัดสรรที่ดินที่กเกษตรกรไปแล้วจะส่งผลกระทบเรื่องนี้รอเอกธรรมนัฐรัมปรีจ้าก,กระทรวงเดี๋ยวขอให้เว้นไว้อาจเอาไปทําเป็นป่าชุมชนไม่ให้มีการจัดสรรที่ดินดังกล่าวให้กับทางกเกษตรกร แต่ไม่ได้พูดถึงส่วนที่จัดสรรไปแล้วจะเอายังไงเนาะค่ะปลัดกระทรวงเกษตรในยิงกล่าวด้วยว่าการพิสูจน์เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงหรือไม่ตนได้คําสั่งมอบหมายไปยังผู้ตรวจราชการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศให้มีการแต่งตั้งกรรมการระดับเขตและระดับจังหวัดเพื่อตรวจสอบว่าเกษตรกรที่เป็นเจ้าของเอกสารสิทธิ์เป็นตัวจริงหรือไม่หากไม่ใช่ตัวจริงจะต้องดําเนินการยกเลิกเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวและให้ดําเนินการและให้ดําเนินการทางวินัยกับข้าราชการที่อ่อกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ใช่เกษตรกร พร้อมยืนยันพื้นที่ใดที่เป็นอุปสรรคหรือปัญหาการทับซ้อนจะมีการส่งเรื่องไปยังกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติโดยใช้วันแมปเป็นตัวตัดสิน ด้านคุณอัธพลเชลญจัน,นรทราครับอธิบดิกรมธรรม์แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าตนคุยกับเลขาสปกรแล้วจะมีการกําหนดทีมงานทํางานร่วมกันวางกรอบระยะทํางาน30วันแรกเป็นการวางขอบเขตทั้ง2หน่วยงานว่ามีการทับซ้อนแค่ไหนอย่างไรจะไม่ทราบว่าทั้งประเทศเนี่ยมีตรงไหนไม่ตรงกันบ้างในหนึ่งเดือนนี้พื้นที่ใดไม่มีปัญหาจะสามารถส่งให้วันแมปดาเนินการได้เลยส่วนที่เหลือจะรอการจัดทําพื้นที่ของทางกรรมการวันแมปก่อน ได้เลขคสป,ปกรครับคุณวินโรทรับส่งสุขบอกว่า23กุมภาพันธ์เนี่ยตนส่งหนังสือไปยังผู้ว่าทั่วประเทศแต่งตั้งคณะทรางาน9ก้าหน่วยงานไปตรวจสอบว่ามีการทับซ้อนหรือว่าลุกล้ำระหว่างหน่วยงานหรือไม่เพื่อเข้ามาช่วยดูว่าการเอกสารสิทธิสป,ปกไปทับซ้อนกับใครหรือไม่หรือว่าไปลุกล้ำอย่างใดนะครับเพื่อยืนยันว่าสป,ปกเอ,อกสารสิทธิถูกที่ถูกทางไม่ได้ไปล้ำที่ป่าหรือว่าสถานที่หลวงสําคัญสําคัญยืนยันว่าจากนี้พื้นที่ตรงไหนมีปัญหาเราจะไม่ทะเลาะกัน จะส่งเรื่องให้กรรมการวันแมปพร้อมกับยังระบุด้วยว่าหาักพื้นที่ใดเข้าใกล้พื้นที่กันชนหรือว่าพื้นที่เตรียมการอนุรักษ์อยากให้ผ่านกรมพนันธนให้แจ้งมายังสปกเพราะก่อนหน,น้านี้ต่างคนต่างทํางานและต่อจากนี้จะทํางานใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะเลขาสปปใช้คําว่าอาดีตที่ผ่านมาก็ช่างหัวมันเพราะสุดท้ายต่างคนต่างทําหน้าที่สุดท้ายพี่หมายถึงพี่ชัยวัน์นะ,ค,ะคุณชัยวัน์ก็ต้องทํางานให้ชาวบ้านผมก็ต้องทํางานให้ชาวบ้าน เพียงแต่ว่าเจตนารมณ์ของแต่ละหน่วยงานมีมิติการทํางานไม่ตรงกันพี่ชัยวัน์มีหน้าที่อนุรักษ์โ oh, หนี่เขายกคุณชัยวัน์มากเลยนะ,ค,ะคุณชัยวัน์เนี่ยตำแหน่งเอาจริงๆอย่างเป็นผูน้อำนวยการอันนี้เป็นระดับลเลยข่าวสปรกรพี่ชัยวัน์มีหน้าที่อนุรักษ์ส่วนผมก็มีหน้าที่หาที่ดินให้คนผมก็ต้องทั้ง,ต,งต้องทําตามหน้าที่วันนี้มาคุยกันแต่23กุมภาเนี่ยทำหนังสือถึงผู้ว่ายทาหนังสือดูแลการทํางานให้ไม่ต้องเกิด ขาใช้ข้อคอนฟลิกต์ข้อขัดแย้งในอนาคตนะครับทุกคนยอมรับด้วยการสประกอออกพื้นที่ตรงนี้ได้นะหากไม่ได้ก็แย้งมาก็มาหยุดเพื่อให้ใหดูในรายละเอียดไม่ต้องกังวลเรื่องสอประกอที่ออกไปแล้วตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการคุยกันของรัฐและหากที่สุดแล้วมีมติออกมาอย่างไรประชาชนที่รับผลกระทบรัฐจะเยียวยาให้แน่นอนพื้นที่ที่มีปัญหาส่วนใหญ่เป็นแนวตะเข็บรอยต่อคณะกรรมการวันแมปจะดูแลรับผิดชอบแต่ตอนนี้อะไรที่ยังไม่ชัดเจนขอให้ใช้ชีวิตตามปกติสุขไป สำหรับเรื่องคดีความสองหน่วยงานที่ไปแจ้งความใส่กัน <laughs> ปลัดทสอบอกว่าทั้งสองหน่วยงานตกลงกันว่าจะให้การด,ดําเนินการตวารวจสอบแนวเขตแล้วเสร็จก่อนส่วนคนดีความตนรับผิดชอบเองดังนั้นจึงไม่มีปัญหาค่อยทุกอย่างด,ดําเนินการตรงไปตรงมาให้รอข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและหลักวิทยาศาสตร์หลังจากวันแมบบชี้ขาดเส้นแนวเขตแล้วเรื่องคดีค่อยไปคุยกัน ส่วนแนวเส้นร่องอุทยียและสอประกอบในพื้นที่ทับซ้อนที่ทั้งสองนหน่วยงานจะเข้าไปตรวจสอบนั้นจะใช้การตรวจสอบจากฟิลบุ๊กทั้งสองนหน่วยงานมาเปรียบเทียบกันก่อนอหากมีพื้นที่ซ้อนกันอย่างไรก็จะตกลงกันว่าจะให้ใครดูแลหากตกลงกันได้ก็จะดําเนินการต่อแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะให้วันแมปเป็นคนชี้ขาดครับค่ะส่วนว่าที่ร้อยตรีพีรพลมั่นจิตเป็นตัวแทนของสํานักงานข้ามการนโยบายที่ดินแห่งชาติบอกว่าทางสอคอทอชอให้ความสําคัญเรื่องของการแบ่งเส้นที่ดินให้ชัดเจนนะ แต่หากหน่วยงานผู้ปฏิบัติดำเนินการแล้วขัดแย้งเนี่ยทางสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายที่ดินก็มีอนุกรรมการตามกฎหมายช่วยเหลือเพื่อเสนอเข้าสู่ครมแก้ไขกฎหมายส่วนการพิสูจน์เขตแดนต้องส่งตัวแทนเข้าไปร่วมด้วยความคืบหน้าวันแบบ70จ็จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยแบ่งเป็น7็กลุ่มทําเสร็จเรียบร้อยเสนอเข้าครมไปแล้ว3กลุ่มที่4กําลังจะเข้ากลุ่มที่หถึง7อยู่ในปีงบประมาณ68ดโอ้โหอีกนานอยู่นะ ส่วนกรณีของคุณชัยวัตรที่เคยประกาศว่าไม่ยอมรับแผนที่วันแมพนั้นนายชัยวัตรชี้แจงว่าสิ่งที่ตนพูดไปคือไม่ยอมรับการที่กรมแผนที่ทหารนำแผนที่ที่ตัวเองรังวัดใหม่ไปส่งให้กรรมการวันแมพแล้วกรรมการวันแมพยอมรับแผนที่ดังกล่าวหลังจากนี้ไม่มีการหารือก,กันร,ระหว่างสองหน่วยง,งานให้เป็นำนาาของกรรมการวันแมพเป็นผู้ขีดเส้นหากอยู่ในพื้นที่ของใครก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายกับอีกฝ่าย ดังนั้นผลการพูดคุยวันนี้เป็นที่น่าพอใจเพราะตนต้องการแค่ความถูกต้องและสิ่งที่ภูมิใจมากคือการหยิบยกพื้นที่เาขาใช้คําว่าพื้นที่คอริดอร์อพื้นที่ปลอดภัยของสัตว์สําหรับหลบดภัยตามแนวตะเข็บหากสามารถทําได้จริงจะมีพื้นที่ป่าอีกส่วนหนึ่งคืนให้กับประเทศคือเขาจะเว้นเว้นส่วนที่มีปัญหาไปเป็นแนวกันชนก็จะกลายเป็นป่าไปนะครับขณะที่นายนพดลสุวนนรรณฤทธิ์ที่ปรึกษาธนบิริเกษตรบอกว่าที่สับปะกอบไปแจ้งความเอาผิดในชัยวัฒน์ตามพระบบปราบปรามการทุจริต ตำรวจจะใช้เวลาแสวงหาข้อเท็จจริง30วันก่อนส่งสำนวนให้ปปชเอาผิดตามกฎหมายอาญามาตรา159เนื่องจากในาใยชัยวัน์เข้าไปดำเนินการถอนหมดสปปโดยพละการเข้าใจว่าเป็นพื้นที่อุทยานแต่สปปไปแจ้งความเอาผิดเพราะว่าสปกอบอกเป็นพื้นที่สปกดังนั้นในาใยชัยวัน์จะเจตนาหรือไม่อยู่ที่ความตั้งใจซึ่งปปชจะตรวจสอบแต่ระหว่าง2หน่วยงานปรับความเข้าใจจนได้ข้อยุติแล้วคือพยายามจะบอกว่าจบแล้วจบแล้วจบแล้วแต่คุณชัยวัน์ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม<ะ> บอกเรื่องแจ้งความเนี่ยเป็นกฎหมายอาญาต้องพิสูจน์กันคาดการว่าเขาก็ต้องแจ้งความเราอยู่แล้วละ่ะเนื่องจากตนไปถอนหมุดเขาออกมาหากเขาไม่แจ้งก็แสดงว่าหลักนั้นเป็นหลักเถื่อนเป็นหลักเท็จทั้งสองฝ่ายยื่นหลักฐานมาตัดสินกันไม่ได้ก็ต้องให้กรรมการเป็นคนตัดสินตามหลักฐานหากตัดสินว่าเป็นเขตสปกตนก็รับเต็มทั้งเรื่องแจ้งเท็จรวมไปถึงข้อหาอื่นๆแต่หากอยู่ในเขตอุทยานตนฟ้องกลับไม่ว่าใครที่สั่งการคุณชัยวัฒน์บอกว่าวันนี้จะจบแบบรอๆไม่ได้ พราะที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าเราก็พยายามที่จะสื่อสารมาโดยตลอดแต่ไม่เป็นผลวันนี้ได้ข้อยุติระดับหนึ่งต้องรออีก2เดือนว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของใครย,ยืนยันว่าหลักฐานเราเพียงพอว่าเป็นพื้นที่เขตอุทยานที่บอกว่าจบแบบหล่อๆไม่ได้คือจ,จบแบบไม่มีใครผิดไม่ได้งานนี้ต้องมีคนผิดเมื่อเขาไม่ผิดผมก็ผิดเพราะเราทิ้งตัวไปแล้วไม่ใช่ว,ว่าผมจะเกษียณแล้วทิ้งตัวแต่ผมสู้มาตลอดการจะจบโดยไม่มีใครผิดไม่ได้ใครที่ทําหลักฐานเทจใครออกโฉนดโดยมีชอบต้องมีคนผิด หากเขาไม่ผิดผมก็ผิดต้องรับผิดชอบการกระทําของตนเองอยู่แล้วครับค่ะสรุปเมื่อวานนี้ก็ไม่จบไม่จบไม่จบ <c oughs> ฝ่ายนึงพยายามจะให้จบแต่มันไม่จบงไง <c oughs> นายกาคงอยากให้มันจบแหละเพราะ <c oughs> ภาพมันทะเลาะกัน <c oughs> ก็แบบ <c oughs> ใช่ไหมคะแต่ทีนี้หุน่นนาชัยวัตรบอกว่ายัางเรียกติดเรียกหุ่นน่าชัยวัตรอยู่คุณชัยวัตรบอกว่า จะมันจะจบได้ยังไงมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบไหมประเด็นคุณชัยวัน์น่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่าแล้วตัวคุณชัยวัน์เองอ้าวกับผมก็โดนกันดอยู่อ่ะผมไปถอนหมุดเขารู้แหละว่ามันผิดแต่ว่าคุณชยวัฒน์มองว่าก็ในเมื่อพื้นที่มันเป็นพื้นที่อุทยานอ่ะประเด็นแรกคือยังถือกฎหมายกันคนละฉบับอยู่เขายึดกฎหมายเก่าที่ประกาศตามพื้นที่แผนที่เก่าถูกยังหนึ่งต่อสองแสนห้าอยู่นะแต่ทีเนี้ยปัจจุบันมันเป็นหนึ่งต่อสี่พันเขาก็มองว่าอีกฝั่งหนึ่งสปกก็เลยมองว่า เอาล่ะไม่เป็นไรคือมันผ่านมาแล้วมันงั้นก็จะต้องไปตามหรือมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเริ่มคืออใช้วันแบบนี้หนึ่งกับสี่พันนี้ด้วยกันแล้วอะไรที่ทับซ้อนก็ทําเป็นแนวกันชนไปแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าเอาแล้วมันต้องมีคนรับผิดชอบไหมคุณชวัตมร์ตรงนี้มันยังมีผลอยู่ไงคุณชวัตมร์ตรงนี้ไงมันต้องมีคนรับผิดชอบไหมเพราะกฎหมายยังใช้อยู่ใช่อพูดถึงทศสั้นๆนิดนึงแล้วกันเมื่อวานนี้รัฐนตรีเข้าสภาแล้วนะ พลตารวจเอกพัชรวาทวงส่วนเนไปตอบกระทู้สดของสวเรื่องให้เอกชนไปปลูกป่าชายเลนทำคาร์บอนเครดิตแต่ตอบแบบอ่านโพะผมเลยไม่เอาข่าวมาแล้วจริงไหมที่มีคนไปเอาไปเอาสิ่งที่พลเอกประวิตยตอบมาเพราะว่าลองอ่อง็ถาทหาพลเอกประวิตยอ่ะอันนั้นจริงวะยังไม่ได้ตามถามมาพถามหาว่าพลเอกประวิตยอยู่ไหน ไม่เคยเข้าสภาเลยนะอะอันนั้นวันก่อนใช่ใชตั้งแต่ตั้งแต่วันอสาาวออแล้วพลเอกประวิทย์ตอบโต้กันมาสุดท้ายลองอ๋องบอกเดี๋ยวจะไปเช็กก่อนต้องใช้เวลานิดนึงเพราะไม่ได้เก็บเป็นดิจิตอลว่าขาดไปกี่ครั้งแล้วมาแค่วันวันแรกเองมั้งที่แบบปฏิญ,ญาณตนเองมั้งคือถ้าขาดหนึ่งในสี่พ้นสมัยชิกภาพแต่มันทําทําเรื่องลาย้อนหลังได้ไงหลังจากนั้นไม่เคยมาเลยรับสอสอสอบัญชีรายชื่อ ก็เป็นท่านคนเดียวท่านบอกก็มันเป็นสิทธิ์ของผมไม่ได้ลุงป้อมไม่ได้ไงถ้าลุงป้อมยังเป็นสสอ,อยู่หน้าที่คือเข้าสภาไม่เป็นไรเขาพร้อมจะลาออกเปล่าออกซี่ออกเลยมีข่าวตอแรกแล้วออกเลยแล้วไม่อายเหรอไม่เข้าไปทํางานในสภาอคุณโก้เมื่อวานยังเมื่อวันศุ่ยยังไปสปปลาวอยู่เลยไปได้ทุกที่ยกเว้นสภาก็ไม่ได้ไงคะท่านยังเป็นสสค่ะ ยังเป็นสสบัญชีรายชื่อหนึ่งเดียวคนนี้เลยถ้าไม่แฮปปี้ไม่ถูกใจอยากเข้าทำเนียบมากกว่าลาออกจากสภาคา่ะถูกไหมอ่ะมาดูนี่ดีกว่าขออนุญ,ญาตลงรายละเอียดนะคะสั้นๆแหละกรณีคุณยิ่งหลักชินวัตรกับเรื่องรถโชว์งบ240ล้านเพราะเมื่อวานเนี้ย โซเชียลส่วนหนึ่งเ็าบอกโหต่อไปเราก็ถลุงงบกลางกันได้แบบไม่ต้องกลัวผิดกฎหมายเลยสิใจเย็นก่อนทุกคนใจเย็นเย็นก่อนนะรู้ว่ามีคนทั้งสมหวังและผิดหวังส่วนที่สมหวังก็บอกท่านนายกโปูกลับมาเลยค่ะส่วนที่ผิดหวังก็บอกว่าดีต่อไปก็ถลุงงบกลางมาใช้กันแบบไม่ต้องกลัวผิดกฎหมายเลยใจเย็นเยนทุกคนพาไปดูค่ะเมื่อวานนี้ฝานฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองค่ะเมื่อวานเนี้ย นัดฟังคำพิพากษาคดีนี้คือสู้กันมานานสู้กันมานานคือเขาเข้าใจไอ้คนที่โดนคดีก็รู้สึกว่ามันนานโชคกับโชคกันคนที่แบบรอรุ้นอยู่ทำไมมันช้าจังทำไมไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยสักทีเมื่อวานนี้ศาลนัดเลยนะคะช่วงเช้าค่ะศาลฎีกาของผู้ดำรงศาลฎีกาแผนดคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะนัดอ่านคำพิพากษาคดีนี้ปปชเป็นคนยื่นฟ้องยิ่งลักษณวัตรจำเลยที่หนึ่ง นิวัตธรรมรงบุญทรงไพศาลจำเลยที่สองสุรนันทเวทชาชีวะจำเลยที่3บริฟัทมติชนจำกัดบริฟัทสยามสปอร์ตฟินดิเคตและนายรวิโหลทองเป็นจำเลยที่1นถึงหจริงๆมีอีกหนึ่งจำเลยแต่ว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วก็เลยถอดออกจากระบบค่ะศาลเนี่ยยื่นอขออภัยโจทย์เนี่ยยื่นฟ้องตั้งแต่28มกราคม -65 ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงปี5-6คุณผู้ชมคะ ปีห้ค่ะปีนี้ปีอะไร6-7 10็ดบกว่าปีเอง12ปีเองสิงหาคม6-7เจถึงสิมีนาคมขออภัยสิงหาคม5้าถึง12มีนาคม,ม5-7ค,ค่ะจำเลยที่3ามจำเลยที่3ก็คือสุรนันทเวชาชีวะตอนนั้นเป็นเลขานายกไปเสนอโครงการรถโชว์แต่มิใช่กรณีเร่งด่วนโดยจำเลยที่2คือนิวัฒน์ทำรงบุญทรงไพศาลเป็นรองนายกณนะขณะนั้นก็ลงนามผ่านเรื่องแล้ว จำเลยที่1คือยิ่งรักชินวัตรตอนนั้นเป็นนายกใช้ดุลพินิษบิดผันฝั่งอนุมัติงบกลางโดยเจตนาร่วมกันให้จำเลยที่4และ5ก็คือมัิิชนกับสยามสปอร์ตฟินดิเคตและพวกถูกกล่าวหาว่าเรียกรับขอ,อขอภยัยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้รับจัดทำโครงการจำเลยที่3เสนอจำเลยที่2คุณปุ้มเสนอคุณนิวัฒนิวัฒธรรมรงขออนุมัติจัดจ้าง โดวยวิธีพิเศษซึ่งตรงนี้หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นการใช้งบโดยไม่ชอบเป็นงบกลางก็จริงเราไม่ได้เห็นหน้ากันนานแล้วนะแต่ละท่านนี่วัดทำลงนันเนี่ยคุณก็เป็นงบกลางก็จริงแต่มันไม่ได้เร่งด่วนแล้วมันดูมีพิรุษแล้วคุณไปจิ้มเอกชนมาสองบริษัทแบบนี้แล้วเขาก็ไปดูความใกล้ชิดตัวนั่น้นลุ้นลนี้มันมีพิรุษนั่นจึงเป็นที่มาของการตั้งข้อกล่าวหานอกจากนี้เนี่ยจำเลยที่หนึ่งถึงสาคุณปู คุณปุ้มคุณนิวัฒน์ธรรมรงยังดําเนินการให้คอรมอเนี่ยมีมติยกเว้นการลงนามในสัญญาก่อนได้รับเงินประจํางวดทั้งที่ไม่ได้เข้าเงินขายจะได้รับการยกเว้นเลยไอ้แบบนี้มันเป็นการสร้างความเสียหายให้สํานักเลขาธิการนายกเป็นจํานวนเงินเกือบเกือบสองล้านบาทนะคะจำเลยที่4ีถึงหคือเป็นเอกชนอันนี้สนับสนุนให้ทําผิดดังนั้นก็ขอให้ลงโทษมาตรา1 5ึ่งห แล้วก็พรปประกอบรัฐธรรมนูญร23ทับหนึ่งแล้วก็ปพรบประกอบการทุจริตเนี่ย192รบอพรบคู่มาตรา12-13ถึงลงโทษจำนวยที่4-6ถึงคือเอกชนที่มีส่วนร่วมเนี่ยแทบจะข้อหาเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ให้นับโทษจำนวยที่1คือคุณยิ่งลักต่อจากโทษก่อนนั้นนี้ด้วยโทษก่อนนั้นนี้คือจำนำข้าวสมมติคดีนี้สารตัดสินว่าผิดและจำคุก ให้นักโทษต่อเลยศาลวินิจฉัยว่าอย่างนี้ค่ะการทำรถโชว์เนี่ยด้วยวิธีการพิเศษเป็นการจัดทำตามนี้หรือไม่เห็นสมควรวินิจฉัยวงเงิน40ล้านบาทก่อนเพราะตอนนั้นเนี่ยไอ้ตอนที่เขาเริ่มโครงการกันใครนั่งรถเข็นมาคุณก็กำลังดูอยู่เอาล่ะไา้คุณก็ดูไปเพราะว่าไอ้ตอนที่เริ่มโครงการเนี่ยคุณยิ่งรักไม่รู้เรื่องเลยครับ คุณเห็นยังอันนี้นา่าเศร้ากวา่านะเธอฟาดบอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนทําเป็นนั่นนะคะสองและสามค่ะยิ่งรักไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้มีส่วนอะไรเลยจาเลยที่สองนิวัดธรรมรงค์ไม่ปรากฏว่าเป็นคนเริ่มจัดทําด้วยวิธีพิเศษแต่เป็นการเสนอของเจ้าหน้าที่ตามลําแบบโครงการรถโชว์กำหนดเริ่ม4ี่ตุลาคมห6จําจเลยที่3ส,สุรนันท์เสนอเรื่องต่อจาเลยที่สอง หนึ 1> 1ตุลาคมห้จึงไม่อาจใช้วิธีปกติได้ไงดังนั้นกรณีเหตุผลเพียงพอให้จำเลยมีเหตุผลเพียงพอให้จำเลยที่2พิจารณาได้ว่ามันต้องเร่งถ้าช้าแล้วมันจะเสียหายเช่นนี้แม้จำเลยที่สฝั่งอนุมัติภายในวันเดียวก็ถือว่าก็ไม่ถึงว่าเป็นการใช้ดุลพินิษโดยไม่ชอบกรณีนี้จึงมีเหตุที่จะทำให้จำเลยที่2เชื่อโดยสุจริตว่าเฮ้ยมันต้องทำมันต้องเร่ง ขาดเจตนาจะเล็งเห็นผลว่าทําให้เกิดความเสียหายสําหรับจําเลยที่3คือสุรนันท์เห็นว่าขั้นตอนการจัดฟื้อเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของจําเลยที่3เพราะว่าตัวเองเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะคะแต่เป็นกรณีการจัดฟื้อจัดจ้างในวงเงินเกินกว่าที่คุณสุรนันท์จะมีอํานาจในการพิจารณาได้ดังนั้นจึงให้จำเลยที่สองเนี่ยพิจารณา ดังนั้นการที่จเํเนวที่3าไม่ได้เสนอเรื่องการจัดฟื้อจัดจ้างต่อคณะกรรมการบูรณาการการประชาสัมพันธ์โครงการไอรถโชว์เนี่ยนะคะจึงไม่ใช่เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบเพาะต,ตรงนี้ไว้ก่อนอ๋อคุณระวิหลวทองอนะครั่ที่นั่งรถเข็นโอ้โหอีกท่านหนึ่งคือน,นายสกุลบุญปานของนี่ยัไม่เอ่ยชื่อท่านผู้ชมคงจะทราบท่านเสียไปแล้วก็เลยจําหน่ายออกอคุณรวินี่ก็สู้มานานจกนกระทั่งคุณผู้ชมได้เห็นนะคะประเด็นคือว่าศาลกําลังจะบอกว่า มันจาเป็นคือมันเป็นเป็นหน้าที่หน่วยงานมาต้องใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ข้าราชการเสนอเสนอ<ม>สุรนันท์สุรนันท์ไม่มีอํานาจสุรนันท์ก็เลยไปเสนอนิวรรัน์ธรรมรงคนิวัน์ธรรมรงบอกอ้าวในเมื่อเขาเสนอมาแล้วดูแล้วว่าถ้าต้องทําตามงบปกติมันไม่ทัน<ม>ก็เลยเสนอก็เลยลงนามไปสุรนันท์ก็ไม่ผิดตรงที่ว่าไม่ได้เซ็นเองถ้าเซ็นเองนี่มีปัญหาส่งให้คนที่มีอํานาจเหนือกว่าเป็นคนเซ็นเพราะฉะนั้นค้าเฉพาะดูตามวิธีการ ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบมุกมีปะอันนี้เพป็นามฝาช่อตอนที่ถูกต้องถูกต้องเอาล่ะต่อมาอีกในส่วนของคณะกรรมการกําหนดราคากลางการนําเสนอราคาของจําเลยที่สี่มาใช้เป็นการกําหนดราคากลางไอ้ตรงนี้ล่ะค่ะที่บอกเอ๊ะไปเอื้อให้เอกชนหรือเปล่าทาไมให้เอกชนเป็นคนกําหนดไม่ปรากฏว่าเป็นการสมคบคิดช่อโกงหรือไม่สุจริตหรือมีคนสังการไปแทรกแฝงการกําหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษให้ต้องเลือกจำนวนที่4มาเป็นคนรับตรงนี้ก็ก็เป็นโดมินิทของศาลคือคือเราไม่แน่ใจไงว่าหลักฐานมันไปถึงแค่ไหนอะไรยังไงไอตอนรวบรวมใช่ป่ะปปชส่งไปแค่ไหนเออไงเพราะเพราะหลายคนมองว่าความสัมพันธ์ของบริษัทแค่เห็นชื่อก็พอจะเดาอะไรอ่ะอันนี้พูดกันตามตรงนะเราก็มีสิทธิ์าปพวิจารณ์ป่ะตรงนี้ที่คนสงสัยแล้วคุณไปให้เอกชนที่ กําลังจะได้รับโคต้าเนี่ยเป็นคนกําหนดราคากลางเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์แล้วทําไมไม่ต้องใช้เกณฑ์กลางที่เคยมีกันมาอันนี้มันวิธีพิเศษเล่นผลให้จะมีการทุจริตได้หรือไม่ไอ้ตรงนี้แหละที่คนขาดใจใช่ถูกไหมคะอ่านี่เราพูดกันตรงปรที่บอกสุดท้ายมันไม่เกิดเหตุการณ์มันยังไม่เกิดมันยังไม่เกิดเพราะโดนยับยั้งโดนทําแทงไปก่อนใช่ใช่ไหมคะ ตรงนี้มันก็พิสูจน์ไม่ได้ไงว่ามันมีการไปแทรกแฝงไหมอะไรยังไงไหมถึงจะต้องเลือกจำเลยที่4เป็นผู้รับจ้างเอาล่ะแต่ทีนี้พอมีคนคานว่าเฮ้ยมันดูจะไม่ดีดูจะมีกลิ่นและดูจะมีปัญหานะคุณปุ้มสุรนันท์ไปยับยั้งโครงการไว้ก่อนอคือศาลอาจจะมองตรงนี้ก็ได้ว่ามีคนติงมาใช่ก็เลยฟังก็เลยยับยั้งไว้ก่อนถือเป็นเจตนานะคะส่วนประการสุดท้ายแล้วเอกชนทั้งหมดเนี่ยสนับสนุน เจ้าหน้าที่รัฐคือคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนั้นให้กระทาผิดหรือไม่มันก็ฟังไม่ได้ไงคะเพราะว่า1นึงถึงสยังไม่ได้ทําผิดออ4ี่ถึงหก็เลยไม่รู้จะสนับสนุนการทาผิดยังไงอะค่ะเพราะฉะนั้นมติเอกฉันค่ะ9ต่อศูนนะคะคือเอาเป็นว่าฝานอาจจะมองว่าพอมีคนไปเตือนแล้วก็หยุดออไอ้คาว่าหยุดคือหยุดการพิจรารณาแต่ว่าให้สัมภาษณ์ด่าฉําเลยนะวิจารณ์ฉําเลยนะว่า นี่ไงเป็นการขัดขวางเป็นการทําให้แทนที่เราจะมีการบริหารจัดการน้าที่ดีบลา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  h b l นอาจจะไม่ได้พิจารณาคือเคสนี้คล้ายๆกับเรื่องที่เราตั้งคําถามถึงโครงการของกรมการข้าวก่อนหน้านี้ว่ามีการอนุมัติงบไปอุดมนุนย์ส่งเสริมนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยแล้วศูนย์มันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นหรือมันไม่พร้อมขนาดนั้นแล้วเขาไปหยุดไปก่อนแต่สุดท้ายงบเนี้ยมันไม่ได้ถูกส่งไปจิงเพราะถูกโยกงบไปทําอย่างอื่นก่อนไปทกศอใช่ไหม เออไปทศกศไปแจกเกษตรกรเลยมันก็สุดท้ายความผิดมันยังไม่เกิดยกประโยชน์ให้จำเลยดิฉันใช้คำนี้ก็แล้วกันคุณผู้ชมคือมันยังไม่จะจะมากพอล่ละถ้าสมมติว่าดึงดันนะที่จะทำเฮ้ยไม่เป็นไรเราทำได้เรามีอำนาจไอ้นั่นล่ะฝานอาจจะเล็งเห็นเจตนาดิฉันเข้าใจแบบนี้นะคะอาจจะผิดอาจจะถูกก็ได้แต่ในเมื่อคำพิพากษาออกมาเป็นแบบนี้แล้วเก้าต่อศูนย์ด้วยนะเอกฉันค่ะ เพิกถอนหมายจับคุณยิ่งลักษณ์แต่คุณผู้ชมคะรัฐธรรมนูญปี50ตอนเือ 60, 60เนี่ยยังให้อำนาจโจ์ในการยื่นอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งได้อยู่ยังไงก็ต้องยื่นอยู่แล้วไปฟังคุณนิวัฒน์ธรรมรง์บุญทรงไพศาลน,นิวัฒน์ธรรมรงค์บอกว่าไม่ได้เรียกว่าล้างมลทินแต่เป็นเรื่องการปฏิบัติงานอย่างสุจริตเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่เอาละเมื่อมีคนไปร้องก็ตรวจสอบก็อะไรกันไป ก็สู้ด้วยความมั่นใจมาโดยตลอดบอกไอ้คนสู้เนี่ยมันมันรู้สึกทรมานนะวันนี้ก็เหมือนได้พิสูจน์แล้วแต่คุณผู้ชมคะยังต้องรอเผื่อจะมีการอุทธร์ต้องอุทธร์อยู่แล้วล่ะเพราะว่าศาลเนี่ยยังอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งแต่ทีเนี้ยนักวิชาการก็บอกแล้วว่ากลับมาเถิดคุณยิ่งลักแต่ก็ไม่แน่เนาะว่าก้าศูนย์ไงและที่สําคัญเวลาอุทธร์น้องอุทธร์สู้ข,ออกกข้อกฎหมายข้อกฎหมายเออแต่ข้อเท็จจริงมันมันก้าศูนยะ์เน<ป>ี่ยแล<ป>้วมันห <6. S 1> <6. S 2> ้าหกอะ เราก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่าเขาจะอุทธรณ์ไหมอ๋อแต่ตอนคุณมัฒนานั้นคือสารตัดสินไปแล้วแล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บว่าอุทธรณ์โทษหนักกว่าเดิมเพราะว่า11กระทงกระทงละ9ปี99ปีคืออันนั้นตัดสาตัดสินผิดไปแล้วแล้วอุทธรณ์ให้เพิ่มโทษมันก็เหมือนคุณบุญทรงไงตอนแรกระดับหนึ่งอุทธรณ์ไปเพิ่มโทษให้หนักกว่าเดิมอีกไม่เป็นไรค่ะถ้ามีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ก็ควรจะควรจะควรจะคุณคุณตั้มก็เลยบอกว่ามาเธอ กลับมาเถอะเพราะอะไรสุดท้ายทางคดีแล้วท้ายสุดทางคดีแล้วเนี่ยก็ต้องมารับโทษจำนำข้าวนั่นแหละอันนี้คือคุณตามพิชิตชัยมงคลไม่ใช่พิชตชไม่ใช่พิชิตชื่นบาทแต่พิชิตชื่นบาทจะไม่พูดแบบนี้พิชิตชัยมงคลบอกกลับมาเถอยิ่งลักษณ์กลับมารับโทษแบบพี่ชายเธอเมืองไทยยุคเพื่อไทยบริหารประเทศก็บริหารโทษให้ได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นอยู่แล้วการเมืองไทยคงต้องจับตาดูแล้วค่ะว่ายิ่งลักษณ์จะกลับมาเมืองไทยไหมเพราะคดีค้างฝาก ไม่มีอีกแล้วหลังจากรอดคดีโรถโชววันนี้ทุกอย่างคงเกิดขึ้นได้พี่ก็ทำลายการติดคุกม,มาแล้วนองอีกคนจะเป็นไรไปเล่ายิ่งรักกลับมาเร่งยิ่งเร่งการเกิดขึ้นของระบบทักเินสอง 2. แต่มีเกิดก็มีดับเร่งเกิดก็เร่งดับสาธุค,ค่ะไม่ต้องป่วยก็ได้นะ <c oughs> ก็มาถึงก็ตามมันพี่อะขอพระราชทานพยโทษลดหย่อนโทษได้เท่าไหร่ว่า,าไปแต่ว่า,าทางราชทานเนี่ย ก็ใช้ระเบียบคุมขังนอกเรือนจําประกาศพื้นที่บ้านคุณยิ่งรักเป็นสถานที่คุมขังไปเลยไปทําความสะอาดโยธินพัฒนาก่อนออกร่างระเบียบเราไม่ต้องร่าง เอาระเบียบเดิมของของทักษินม,มาแล้วลบชื่อทักษินเป็นชื่อยิ่งละจบแม่แม่ของคุนทักษิณคนละคนละระเบียบกันคุณทักสินคือการป่วยแล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่อันนี้มันคือระเบียบคุมขังนอกเรือนจําแค่ประกาศว่าจะไ้คุมขังที่ไหนใครเข้าจะให้ใครไปด้วยความเหมาะสมอะไรจบเพราะอะไรนักโทษมันล้นคุกเงี้ยเหรอใตุผลอื่นได้เลยให้ผลอะไรอะไรก็ได้เช่นมันไม่มีกรอบบอกอยู่ไง เพราะระเบีบคุมขังล่างเนนจำเขาถึงเอาไปใช้กับพวกเช่นนักโทษคดีชุมนุมไปอยู่ที่โรงเรียนตํารวจบางเขนแบบเนี้ยอ,ออกไหคืออ้างเหตุผลอะไรมาก็ได้อไปอดข้าวที่โรงเขาไม่อดข้าวแล้วนะเขาซึ้งสุดกระบนการอ,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 อดข้าวแล้วนะอดจริงแบบก็ไม่รู้นะ อย่านั่นก็เป็นสาวน้อยนักฟู้นะอ่ะปิดท้ายนะครับเรื่องของกกตนะเมื่อวานเขามีการอบรมเตรียมความพร้อมการสมัครรับเลือกตั้งสวกันก็จะเกิดขึ้นทั่วประเทศนะคาดว่าจะมีคนสมัครกันหลักแสนคน แต่ว่าเมื่อวานนี้ที่นักข่าวสนใจไปโฟกัสกันที่การให้สัมภาษณ์ของประธานกกตครับเรื่องของการดําเนินการกับพักเก้าไกลหลังจากที่สารรัฐมนูลมีมติวินิจฉัยว่าการกระทําของพักเก้าไกลเนี่ยอาจจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะให้ยุติการกระทําดังกลา่าวจะนําไปสู่การยุบพักหรือไม่อย่างใดคุณอิทธิพรบุญประคองให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องยุบพักเก้าไกลแล้วก็พักภูมิใจไทยอันนี้ก็ในคุณศักดิ์สยามชิดชอบไป มีนอมินีถือหุ้นบริษัทสัญญารัฐแหะนะครับอบอกว่าในส่วนพรกเก้าไกลนั้นหลังจากสำนุนนิฉัยเมื่อ3 1มมกราคมที่ผ่านมากะกะตให้สํานักงานกะกะตและนายทะเบียนพักการเมืองไปศึกษาคํานิฉัยและตัวบทกฎหมายพรปพักการเมืองว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรจากนั้นสํานักงานจะเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นเห็นพ้องกันว่าจะต้องนําเอาอเขานิชัยฉบับสมบูรณ์มาประกอบการพิจารณาซึ่งคํานิฉัยฉบับสมบูรณ์เนี่ยสารเพิ่งประกาศออกมาเมื่อ29กกุมภาพันธ์ ผ่านรางราชกิจารนุเบกษาดังนั้นสำนักงาน ต้องนางคดิสายไปพิจารณาประกอบความเห็นที่ศึกษาไว้ก่อนหน้าในอีกครั้งอย่างไรก็ตามไม่มีกรอบเวลาแต่กระบวนการนี้คาดว่าใช้เวลาไม่เยอะและจะดําเนินการอย่างไม่ชักช้าส่วนคําร้องยุบภูมิใจไทยกรกตรับคําร้องแล้วเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียนพรกการเมืองว่าว,ว่าคําร้องข้อเท็จจริงตามที่มีอยู่นั้นมีมูลหรือไม่หากเห็นว่ามีมูลก็จะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเสนอความเห็นหากมีมูลต้องตั้งกรรมการไต่สวนก่อนจะเสนอความเห็นต่อกรกต เรื่องนี้จะดําเนินการโดยไม่ล่าช้าเช่นกันตามกฎหมายกําหนดไว 3, ้30-60วันแล้วก็ต่ออายุได้เพราะกระบวนการน,นอกจากรวบรวมข้อมูลยังต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลด้วยโดยหลักเราพยายามทําในกรอบเวลาไม่ให้ล่าช้าครับค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าพาไปดูเรื่องอัจฉริกรรมตามคาดเะนาะทำไมอะ่ปะปปชสรุปว่าไม่ส่งสำนวนเรื่องบิ๊กโจ๊กลกลับมาให้ตำรวจและดึงอีก แคนนะ่ะกลับคืนมาด้วยอะ่ะไม่ใช่มันจะได้เป็นแบบเนื้อหนังก้อนเดียวกันเวลาทำแล้วมันจะได้บิ๊กบื้มแล้วปปชจะใช้เวลาทำกี่ปีเนี่ยไม่รีบกอบขยะได้เรื่อยๆคุณไม่รู้จักความยืดหยุ่นเหระเออเออ <laughs> เดี๋ยวพักสักครูช่ชหน้ามาติดตามกันค่ะ